ทำความรู้จักกับเรือสำราญที่ลำใหญ่ที่สุดในโลก Icon of Sea ใหญ่กว่าไททานิค5เท่าค่าตั๋วหลักแสนแต่มีทุกความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกเพศทุกวัยเห็นแล้วคุณจะต้องอยากขึ้นไปสักครั้งในชีวิตเรือ Icon of Sea เป็นของบริษัท Royal Caribbean Group ถูกสร้างที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในเมืองเตอร์กูของฟินแลนด์และสร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมปี2022 เบ็ดเสร็จแล้วใช้งบประมาณในการต่อเรือไปทั้งสิ้น1,790ล้านดอลลาร์หรือราว6,800ล้านบาทไอคอนอฟซี sea, ออกเดินเรือครั้งแรกจากท่าเรือไมอามี่เมื่อเดือนมกราคมปี2024เรือลำนี้มีความยาว365เมตรและมีความสูง20ชั้นรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7,600คนเรือสำราญ,ญยักษ์ลำนี้ซึ่งจดทะเบียนในบาฮามาส ขับเคลื่อนด้วยพลังงานก๊าซธรรมชาติ LNG ทําให้มันมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเรือที่ใช้น้ํามันและบริษัทรอยัลแคริบเบียนอ้างว่ามันประหยัดพลังงานกว่าเกณฑ์ที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกําหนดไว้สําหรับเรือสมัยใหม่ถึง2 4อย่างไรก็ตามไฮไลท์ของเรือสําราญห,หรูลํานี้ไม่ใช่อัตราการประหยัดพลังงานแต่เป็นความบันเทิงและสารที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใส่มาให้แบบจัดเต็ม เรือลำนี้มีสวนน้ำที่ใหญ่กว่าเรือสำราญลำไหนบนโลกชื่อว่า t u s Island ซึ่งมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่ให้เล่นถึง7อันและมีสไลเดอร์อันหนึ่งที่ทางบริษัทเคลมว่าเป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีบนเรือสำราญนอกจากสวนสนุกแล้วเรือลำนี้ยังมีลานสเก็ตน้ำแข็งชื่อว่า Absolute Zero ซึ่งเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดบนเรือสำราญอีกเช่นกันเอาไว้สำหรับทั้งให้ผู้โดยสารลงมาเล่นเอง และเอาไว้สำหรับจัดการแสดงโชว์สุดอลังการและยังมีจุดไฮไลท์อีกหลายจุดที่คุณพลาดไม่ได้เช่นห้องอควาโดมเป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ตรงหัวเรือซึ่งมีน้ำตกจำลองที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีบนเรือสำราญหรือห้องรอยัลพรมิเนตซึ่งมีสถาปัตยกรรมชื่อว่าเดอะเพลเป็นศิลปะรูปแบบเลขาคณิตอยู่กลางห้องนอกจากนั้นยังมีส่วนพักผ่อนหย่อนใจที่เรียกว่าเดอะไฮเวย์ ที่ให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ริมชายหาดและโซนสระว่ายน้ําที่มีให้คุณเลือกถึงเจ็สระและหากเหนื่อยจากการเล่นสวนสนุกหรือชมความบันเทิงจนท้องหิวบนเรือดำนี้ก็ยังมีร้านอาหารรา้านบาร์มากกว่า40แห่งให้คุณเลือกมีแม้กระทั่ง Walking Street และโรงภาพยนตร์หากฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจราคาค่าตั๋วขึ้นเรือสำราญ,ญยักษ์ลำนี้ เริ่มต้นเบาๆที่58,000ถึง89,000บาทต่อคนแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงเทศกาลร,ราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่174,000บาทต่อคน